เพราะผมเล่นกินหัวไม่ใช่ตอนนั้นเราไม่บอกแล้วคนที่เอาไปโพสว่านี่เป็นคนบ้างคนที่มาซื้อเขาก็ไปบอกทางเว็บแล้วเขาก็เว็บก็มาโพสใช่ว่าผมเป็นวิชาชีพปวดระวังเลยประมาณนี้จีบอยสยามจีบอยสยามอันนี้ก็เป็นอะไรก็จีบอยสยามกันจีบอยสยามกันเขาได้รู้ให้เขาได้รู้ว่าเขาได้เห็นคุณสมเด็จกับพานมงคลปิ่นสินชัยวันนี้มาแจ้งความปลอดภัยเรื่องอะไรโดนปลอมแปลงเอกสารครับโดนปลอมแปลงปลอมแปลงเอกสารยังไงวิชาชีพเขาปลอมไลน์ครับเขาปลอมไลน์เพื่อเอาผมไปโพสขายบริการครับเอารูปเราใช่ครับใช้ชื่อว่าอะไรใช้ชื่อเป็นลูกของผมครับแต่ลูกชื่อในไลน์นี้เป็นชื่อบอลครับแต่ผมไม่ได้ชื่อบอลนะครับครับแล้วในรูปเป็นรูปผมครับเอาไปโพสต์ว่าขายบริการมีรับงานต่างๆครับแล้วก็หลอกให้เขาโอนตังมาให้จำนวนหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะบล็อกเขาทิ้งหรือยังไงครับแล้วหลังจากนั้นผู้เสียหายคนนี้ได้ไปแจ้งรูปผมทางเว็บนี้นะครับแล้วเขาก็ขึ้นรูปผมว่าผมเป็นมิจฉาชีพครับไม่ได้เป็นรูปคุณใช่ครับคือทุกอย่างผมไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ทำครับสมเด็จเป็นนักมวยรูปเห็นเป็นรูปนักมวยใช่ครับมวยไทยฮะครับมวยไทยอาชีพครับสมเด็จอยู่ค่ายไหนฮะอยู่ปิ่นสินชัยครับปิ่นสินชัยอ๋อใช้ชื่อว่าสมเด็จปิ่นสินชัยนะในการชกรุ่นไหนฮะ112ปอนด์112ปอนด์อยู่ที่ไหนราชดำเนินราชดำเนินครับแล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรฮะชื่อโดนด้วยกันใช่ไหมครับโดนลักษณะงานเหมือนกันเลยลักษณะเหมือนกันเขาไปลงแล้วก็ข้อมูลที่คนที่ก็แจ้งเรามาคนร้ายนี่เอาไปรูปเราไปโพสต์ในไหนในเว็บไซต์เราเว็บไซต์จีบอยสยามครับจีบอยสยามนะจีบอยสยาม69ครับซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ครับไม่เคยขายบริการไม่ครับอยากสมเด็จนี่ชกรุ่นอะไรนะ112ปอนด์ส่วนเพื่อน100ปอนด์ครับ100ปอนด์โอเคอยากจะบอกอะไรกับคนผู้ชมแฟนมวยเราก็ระวังด้วยนะครับผมก็ระวังโดนปลอมแปลงเหมือนที่ผมโดนนะครับอะไรที่ไม่จริงก็อย่าไปเชื่อนะครับก็ระวังนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพมันเยอะครับก็อยากให้ทุกคนระวังเหมือนกันครับสิ่งที่เห็นในเว็บที่ยังไม่ใช่ผมนะครับเป็นรูปผมจริงครับแต่การกระทำไม่ใช่ผมครับแล้วผมมีแค่เฟซเดียวครับแล้วก็ลายส่วนตัวลายเดียวครับหลังจากนั้นไม่ใช่ครับแอปอื่นไม่ได้เล่นเลยครับเว็บอื่นแอปอื่นไม่มีเล่นครับแล้วก็ไม่เคยโพสขายตัวอะไรต่างๆครับผมยืนยันได้ครับผมครับรูปนี้เขาไปเอามาจากไหนที่เขาเอาไปน่าจะใน Facebook ครับอ๋อเขาน่าจะคนร้ายน่าจะเซฟเป็นจากใน Facebook เราใช่ครับแล้วก็เอาไปโพสในเว็บในเว็บจีบอยสยามจีบอยสยามไปหลอกเอาเงินเขาเรารู้เรื่องนี้เมื่อไหร่ครับเมื่อวานตอนเมื่อวานวันนี้ครับวันนี้ก็เลยมาที่นี่เลยใช่ครับแล้วหัวหน้าคณะเราว่าไงมั่งตามเราเนี่ยบอกให้ดำเนินคดีบอกให้รีบมาแจ้งความไว้แล้วก็ดำเนินคดีเลยครับก็อยากจะตัวผู้ร้ายให้ได้จับให้ได้ครับขอบคุณครับน้องเป็นคนพูดเองหรือเปล่าทักไปหาแต่ครับครับมาว่าใช่น้องหรือเปล่าใช่น้องหรือเปล่าน้องเป็นคนโพสต์เองหรือเปล่าก็เลยแต่ก็เลยตอบไปว่าโพสอะไรครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมไม่รู้จักเว็บนี้เลยครับมันคือเว็บอะไรอ่ะจีบอยสยาม69แล้วเขาเว็บนี้เขาเอาผมไปประจานเขาแบบเป็นมิจฉาชีพเลยครับโปรดระวังหลอกให้โอนเงินก็เลยแบบให้เขาหาข้อมูลมาซื้อครับแต่คนที่ปลอมผมไม่รู้ว่าเป็นใครนี่คือบัญชีที่เขาโอนครับถามว่าตลาดคำติดแดงหรอไม่ครับอยู่ลาดพร้าวลาดพร้าวแต่ยังไม่ได้ไปสอนอไหมไม่ได้ไปมาที่นี่เลยอ๋อมาที่นี่
ผมนี่คือลูกตั้งชื่อเป็นแต่เขาไม่รู้จะชื่อเล่นผมก็เลยตั้งชื่อว่าพ่อทำไมชีวิตเรานั้นพบกันยังไงเบอร์นี้ก็ไม่ใช่เบอร์เราไม่ใช่ครับไม่ใช่เมลนี่เบลเราไหมไม่ใช่ครับใช่ไม่ดีอะไรก็ไม่ใช่ครับแล้วเราแจ้งไปยังอ่ะยังครับก็ไม่รู้ว่าจะแจ้งยังไงครับแจ้งไปที่เขาแล้วเขามาลงแบบนี้ผมเสียงอะไรลูกเจ็ดจุดห้าเลยผมว่าสมเด็จนอกจากความผิดที่เมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าวันนี้เป็นความผิดทางอาญาเอ้ยอาญามาตรา328เป็นการหมิ่นประมาทเรานะฮะแล้วส่งกลับสนท้องที่ดำเนินคดีทางปทจะช่วยตรวจสอบในการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงนี้เราจะต้องการดำเนินคดีต้องการให้ถึงที่สุดต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าทำให้นักมวยในค่ายเสียหายครับแล้วก็ชื่อเสียงของค่ายชื่อเสียงของค่ายนอกจากตัวเราใช่ไหมสมเด็จพันมงคลใช่ไหมที่เข้ารูปเราไปแต่โพสแล้วก็ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเราขายตัวขายน้ำขายบริการเขาคิดว่าเราเป็นมิจฉาชีพด้วยครับเอาทางเว็บนั้นเข้าผมไปโพสแบบว่าประจานแบบว่าผมเป็นมิจฉาชีพที่ควรระวังนะบุคคลนี้คือมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเข้าแล้วก็บล็อกเขาทิ้งหมดอะไรประมาณนี้ครับทำให้คือทำให้ส่วนตัวเราเองเราก็เสียหายแล้วก็เสียหายไปถึงค่ายของเราค่ายผมก็ค่ายปิ่นชัยซึ่งเราใหญ่ครับค่ายใหญ่ของเราเนี่ยคนรู้จักทั่วประเทศรู้จักทั่วประเทศครับผมนอกจากส่วนตัวผมเสียหายแล้วส่วนตัวนักมวยแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงง่ายผมเสียหายด้วยครับหาว่านักมวยเราไปหากินหาลำไส้โดยการขายบริการครับมีไหมมีใครเคยขายไหมไม่มีครับไม่มีนะยืนยันได้เลยครับไม่มีครับไม่มีแบบนี้แน่นอนเราค้าแข้งเหรอค้าผมค้าลำแข้งกินครับแข้งครับทำไมชกมวยทำอาชีพสุจริตครับมีใจกว่าใช่ครับผมไม่ทำอะไรแบบนี้แน่นอนครับสมเด็จแจ้งความตำรวจปทแล้วทางปทเขาดำเนินการไงบ้างครับก็ลงบันทึกประจำวันครับแล้วก็จะส่งกลับท้องที่แนะนำให้เราไปพบแจ้งความที่ท้องที่ครับอีกครั้งหนึ่งท้องที่ที่เราจะต้องไปพบก็คือสน.โชคชัย4โชคชัยซึ่งเป็นที่ผมรักที่เรารับทราบข้อนี้ที่อยู่ของค่ายเราโอเคได้